After You ร้านขนมขวัญใจมหาชนเขามีวิธีคิดในการปรับกลยุทธ์อย่างไรในยุคการแข่งขันสูงและยุคโควิดครับผมเชื่อนะครับว่าหลายคนก็คงจะเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็เป็นแฟนประจำของ After You เนาะนะครับวันนี้ผมอีกบรรพตจากเพจถามอีกกับอีกนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า After You เนี่ยเขามีวิธีคิดในการปรับกลยุทธ์ยังไงนะครับเขาใช้เวลาเพียงแค่13ปีเท่านั้นเองนะครับก่อนที่จะก้าวขึ้นมากลายเป็นบริษัทร้านขนมหวานอันดับต้นๆของเมืองไทยส่วนตัวเนี่ยผมชอบ Honey Toast นะนึกถึงที่ไรนะก็หิวเลยนะครับปัจจุบันเนี่ย market cap มูลค่าตลาดของ After You นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 5,400 กว่าล้านบาทบางช่วงเนี่ย PE ก็พุ่งขึ้นไปเป็น99เท่าบ้าง100เท่าบ้างก็เลยอาจจะเป็น Talk of the Town ไปสักช่วงนึงนะครับว่าเฮ้ยร้านขนมหวาน PE 100เท่าเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็มี2 ส่วนนะครับคือราคาหุ้นมันก็ปรับตัวลดลงมาด้วยอันนั้นส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงคือผลประกอบการเริ่มดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ค่า PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 22-23 เท่ารายได้หลักๆของเขามาจาก2 ส่วนด้วยกันผมจะเล่าให้ฟังครับช่องทางแรกเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าร้านนะฮะตอนนี้คิดเป็นสัดส่วนรายได้เยอะหน่อย 95.17% ก็แบ่งเป็นการทานที่ร้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 72% และบางส่วนเทคอะเวย์ครับซื้อจากหน้าร้านนี่แหละแล้วก็เอากลับไปทานที่บ้านนะครับอันนี้ 22% แล้วก็ส่งตามช่องทางพวก LINE MAN Grab Food เนี่ยอันนี้ประมาณสัก 6% ส่วนช่องทางที่2คือไม่ได้มาจากหน้าร้านนะครับอันนี้สัดส่วนก็ประมาณสัก 3.7% คร่าวๆนะครับแบ่งเป็น Pop-up Store นะฮะก็คือร้านค้าที่เปิดแบบชั่วคราวอย่างที่2ก็คือ Catering การจัดงานนอกสถานที่อย่างที่3คือการขายออนไลน์อย่างที่4 OEM ให้กับแบรนด์ดังๆนะครับเช่น Starbucks Air Asia สายการบินไทยสมายบอนชอนเนี่ยเขาก็จะออกผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะครับก็เป็นรสชาติที่แตกต่างกันไปนะครับวิธีในการปรับกลยุทธ์ของเขาเนี่ยส่วนตัวผมชอบนะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงกันบ้างครับกลยุทธ์ที่1เน้น Pop-up Store มากยิ่งขึ้นครับโอเคให้ดูภาพกันก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ MRT รถไฟใต้ดิน3ย่านนะครับส่วนนี้เป็นภาพที่อนันตรา Riverside นะฮะเป็นร้านแบบชั่วคราวแล้วก็จะเน้นหลักๆไปที่สาขาที่อาจจะมีทราฟิกคนเดินผ่านเยอะๆนะครับเช่นพวกออฟฟิศคอมมูนิตี้มอลล์ท่าเรือท่ารถไฟฟ้าอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นส่วนใหญ่ก็จะตั้งร้านอยู่แบบชั่วคราวก็ครั้งหนึ่งก็อาจจะประมาณสัก 1-4 สัปดาห์นะครับแต่บางสาขาถ้าว่าทำดีหน่อยศัพท์ของเขาจะเรียกว่าเซมิเพอร์มาเนนต์สโตร์จะตั้งอยู่นานหน่อยประมาณ3เดือนจนถึง1ปีแบ่งเป็น2รูปแบบคือ1ร้านค้าที่มีโต๊ะและมีพื้นที่ให้นั่งนะครับส่วนแบบที่2เป็นบูธแบบเล็กๆที่เน้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆแล้วก็ซื้อกลับบ้านเป็นหลักครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไม After You เร่งเปิดจากต้นปี2019เนี่ยมีแค่5สาขาแต่ว่าปลายปี2019มี Pop-up Store เพิ่มขึ้นเป็น25สาขาคิดเป็นรายได้36ล้านบาทโอ้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็เห็นว่าร้านค้าเนี่ยการตกแต่งก็อาจจะไม่ได้จัดหนักจะเต็มเท่ากับสาขาที่เป็นเต็มรูปแบบที่เราอาจจะคุ้นชินกันหน่อยนะครับสาขาแบบนี้จำนวนที่นั่งก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเรื่องของขนาดก็เล็กลงมาหน่อยนั่นหมายความว่าอะไรครับต้นทุนในเรื่องของฟิกคอสมันก็ลดลงเนาะนะครับมันก็หมายความว่าถ้าผิดพลาดขายไม่ดีขึ้นมาต้นทุนความเสียหายมันก็ไม่เยอะเนาะนะครับเพราะว่าลงทุนไปนิดเดียวเองแล้วก็ตั้งสาขาแค่ไม่กี่สัปดาห์หรือว่าไม่กี่เดือนเองนะครับก็เป็นการลดความเสี่ยงได้ในแง่ของการทำธุรกิจนะครับส่วนข้อดีข้อที่2เนี่ยจริงๆแล้วการตั้งสาขาแบบนี้เป็นจุดๆนะครับแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆมันมีข้อดีก็คือเป็นการสำรวจตลาดไปในตัวเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้ามาตั้งสาขาตรงนี้ดีมานด์ความต้องการลูกค้ามันเยอะแค่ไหนยังไงถ้าเยอะสิ่งที่เขาจะทำคือไปตั้งสาขาเต็มรูปแบบในอนาคตครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีในการทดลองทำการตลาดมองหาทำเลที่ใช่ด้วยต้นทุนที่ไม่ได้แพงมากมายนักนะครับอย่างที่3ครับเป็นการสร้าง awareness ให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของ After You เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าสาขาของเขาเนี่ยเขาตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครเลยถูกต้องไหมครับแล้วก็จะเป็นห้างที่แบบโอ้โหชั้นแนวหน้าทั้งนั้นเลยมันก็จะทำให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเมืองรองๆเนี่ยได้เห็นเขามากยิ่งขึ้นนะครับแบรนด์ของเขาก็จะติดตลาดมากขึ้นและเมื่อไหร่ที่ติดตลาดก็ไปตั้งสาขาแบบเต็มรูปแบบก็ได้อีกเหมือนกันครับเขามีสาขานะครับทั้งหมด38สาขาถามว่าปีนี้จะเปิดไหมนะครับเท่าที่คุยกับผู้บริหารเนี่ยเขายังเปิดนะครับเปิด6สาขาด้วยกันครับสำหรับสาขาที่จะเปิดเพิ่มนะครับ
1 After You เนี่ยเตรียมเปิดสาขาที่ Central World เพิ่มนะครับตรงใกล้ๆกับ Apple ที่กำลังสร้างใหม่2 MRT จตุจักรครับ3 Bytech บางนา4 3ย่านมิดทาวน์5 The Mall งามวงวานแล้วก็6 The Platinum ครับเป็นแบบขนาดเล็กลงมานิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วห้องครัวเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาต้องคงมาตรฐานเรื่องของการทำขนมนะครับแต่สิ่งที่มันเล็กลงคือจำนวนที่นั่งของลูกค้านั่นแหละก็จะเล็กลงหน้าร้านก็อาจจะเล็กลงนะครับแล้วสิ่งที่เขาจะเน้นก็คือเขาจะเน้นเรื่องของการเทคเอาเวย์นะครับให้ลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าที่หน้าร้านแล้วก็เทคเอาเวย์กลับไปทานกันที่บ้านครับก็เป็นเรื่องของการลดต้นทุนด้วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่สองคือลดเรื่องของโอเปอเรชั่นนะครับเพราะว่าถ้าสาขาเล็กลงจำนวนพนักงานก็น้อยลงถูกต้องไหมครับตัวนี้ก็ช่วยได้และการที่เขาไปในเรื่องของการเทคเอาเวย์เนี่ยมันโอ้ช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะเทคเอาเวย์มันทำสำเร็จรูปมาเลยนะครับพอลูกค้ามาซื้อเช่นไอติมทุเรียนนี่ผมชอบนะครับไอติมทุเรียนสมมติซื้อมา1แท่งปุ๊บลูกค้าเดินมาแล้วก็เทคเอาเวย์กลับไปเลยหรือว่าชานมก็ทำแป๊บเดียวนะครับก็ไม่ต้องรอเข้าแถวไม่ต้องเข้าคิวนะครับมองหาโอกาสในการบุกตลาดต่างประเทศเนี่ยนานละเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ลงตัวสักทีเคยไปเปิดคล้ายๆกับเอ็กซ์โปเล็กๆนะครับที่ทั้งมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์คนเนี่ยเข้าแถวเยอะมากเขาจะใช้กลยุทธ์แบบไปเปิดเนี่ยก็ต้องไปเปิดแบบร่วมกับพันธมิตรนะเพราะพันธมิตรเขาจะเข้าใจความต้องการของคนในท้องถิ่นเนาะนะครับแต่เขาไปสำรวจตลาดที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็มองว่าเฮ้ยตลาดนี้น่าสนใจนะ1คือคนมีกำลังซื้อนะครับ2คือถ้าหากว่าประสบความสำเร็จนะครับก็สามารถขยายสาขาได้หลายสาขาและดีไม่ดีนะผู้บริหารเข้าไปสำรวจที่ประเทศจีนแล้วด้วยถ้าฮ่องกงทำสำเร็จไม่แน่นะครับก็อาจจะใช้ตรงนี้แหละในการต่อยอดไปขยายสาขาที่ประเทศจีนและอย่างที่เรารู้ครับตลาดจีนใหญ่แค่ไหนครับแต่เขาก็จะค่อยเป็นค่อยไปแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยเขากะว่าจะเปิดตั้งแต่ในช่วงประมาณสักปลายปี2019นะครับเพียงแต่ว่ามันก็เจอปัญหาหลายเด้งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาประท้วงที่ยืดเยื้อนานหลายเดือนนะครับนั่นคือเด้งที่1เด้งที่2เจอปัญหาเรื่องของโควิด19ด้วยนะครับนั่นแหละครับที่ทำให้เจอโรคเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาเบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่น่าจะประมาณไตรมาสที่3ของปี2020ละเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะเปิดได้หรือเปล่ารูปแบบก็จะเป็นแบบแฟรนไชส์นะฮะแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ค่า royalty fee ค่ารายได้จากการขายวัตถุดิบหลักก็ยังคงต้องซื้อจาก After You นะครับอันนี้จะเป็นรายได้แบบค่อนข้างจะสม่ำเสมอเลยนะครับร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมยังไม่เคยไปลองทานด้วยตัวของผมเองนะครับร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับสำนักงานใหญ่นะครับที่ After You นั่นแหละนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับคือมิก้าเนี่ยแรกเริ่มทันทีพี่เมย์นะครับพี่เมย์เขาก็ตั้งใจว่าเขาอยากจะเปิดสาขาเพื่อเสิร์ฟพนักงานออฟฟิศนะครับแล้วก็พนักงานของตัวเองด้วยปรากฏว่าขายดีแล้วก็คิดไปสระตะเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีโอกาสขยายในเรื่องของสาขาได้มากน้อยแค่ไหนยังไงก็เฮ้ยลงตัวโป๊ะเช๊ะเลยนะครับบรรยากาศภายในร้านเนี่ยจะเน้นราคาที่ไม่แพงแต่ดีมีรสนิยมแล้วก็เน้นเจาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศทานได้ทุกวันมีเมนูเด็ดๆเยอะนะครับทั้งกาแฟโกโก้ชาไทยน้ำแดงโซดารวมถึงเบเกอรี่ชิ้นเล็กๆราคาเฉลี่ยนะครับภายในร้านเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก45ถึง65บาทถูกกว่า After You ครับถามว่าการเปิด After You มันมีเพนพอยต์อะไรเช่นโอเปอเรชั่นก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะกว่าจะทำขนมออกมาได้แต่ละชิ้นเนี่ยโอ้โหพิถีพิถันมากวัตถุดิบต้องอย่างงู้นอย่างนี้แล้วราคานะครับมันก็สูงประมาณนึงแหละนะครับฮันนี่โทส 2-300 นะครับหรือว่าน้ำแข็งใสมันก็หลักประมาณนั้นนะครับ100กว่า200ซึ่งมันก็จะเจาะกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่มีกำลังซื้อหน่อยก็เลยคิดไปคิดมาว่าเฮ้ยมันจะมีการต่อยอดธุรกิจรูปแบบไหนได้บ้างนะครับที่1ใช้เงินทุนไม่เยอะ2โอเปอเรชั่นไม่ได้วุ่นวายมากมายนักไม่ได้ยุ่งยากมากมายนักนะครับและที่สำคัญนะครับยังสามารถขายแฟรนไชส์ได้ด้วยเพราะการที่จะขายแฟรนไชส์โดยการต่อยอดจาก After You จริงๆมันยากมากเพราะมันต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนแบบละเอียดสุดๆเลยนะครับก็เลยต้องคิดโมเดลใหม่ๆก็เลยมาลงตัวที่ตัวมิก้านี่แหละการลงทุนจริงๆไม่สูงนะครับต่ำกว่าล้านบาทเนี่ยก็เปิดได้แล้วล่ะแล้วเห็นคุณแม่ทับบอกด้วยนะครับว่าการที่จะมาเปิดร้านแบบนี้เนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะว่าทางทีมของ After You เนี่ยหรือว่าทีมของมิก้าเนี่ยเขาจะสอนโนว์ฮาวทั้งหมดแล้วก็มีอุปกรณ์ให้นะครับเอามาแต่ตัวว่ากันเถอะนะครับมาแต่ตัวพร้อมกับหัวใจแค่นี้ก็พร้อมที่จะเปิดสาขาเปิดแฟรนไชส์ไปพร้อมกับเขาได้เบื้องต้นก็เล็งกันไว้นะครับว่าน่าจะเปิดสาขาได้ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้แต่เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะมันมีเรื่องของโควิด-19 ไม่รู้เขาจะเปลี่ยนใจหรือเปล่านะ
แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยทางผู้บริหารเขาตั้งใจนะครับว่าอยากจะเป็นศูนย์รวมข่าวสารที่มันเกี่ยวข้องกับ After You นะครับแล้วก็เปรียบเสมือนกับพวก CRM นะครับเป็น Customer Relationship นะครับที่อยากจะเชื่อมต่อกับคุณลูกค้านั่นเองนะครับจริงๆมันดีนะเพราะว่าพอจิ้มลงไปนะครับก็จะสามารถบอกได้เลยแหละว่าเฮ้ยสาขาที่อยู่ใกล้ๆกับเรานะตอนนั้นน่ะที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยสาขาใกล้ๆเรามันอยู่ที่ตรงไหนแต่สิ่งที่เจ๋งมากนะครับคือเขาบอกคิวได้ด้วยนะว่าตอนนี้คิวเนี่ยเหลือกี่คิวถ้าคุณไปที่สาขาตอนนี้เนี่ยคุณจะได้คิวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปรอที่หน้าร้านไงนอกจากนี้ก็จะมีเมนูที่พรีออเดอร์ได้นะครับอาจจะไม่ได้เต็มรูปแบบขนาดนั้นนะครับแต่เราสามารถเลือกเมนูได้ก่อนนะครับพอเลือกเมนูเสร็จปั๊บจิ้มปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปที่หน้าร้านแล้วก็จ่ายตังค์นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาไปยืนรอเลยโอ้นี่เจ๋งมากอนาคตก็จะมี e-wallet เอาไว้สะสมแต้มสะสมคูปองนะครับยิ่งกินมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้สิทธิประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายตามมาหรือจะสั่งของหวานจากในแอปแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านอันนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคุณลูกค้าโอเคความเห็นของถามอีกกับอีกนะครับทีมงานมองงี้ครับ After You เนี่ยเขาเข้าใจทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองครับจุดแข็งของเขาคืออะไรครับก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาขนมหวานดูสิครับเจ้าอื่นๆพยายามจะทำคล้ายๆกันก็ทำไม่เหมือนเลยถูกไหมครับรสชาติมันมีรายละเอียดลึกๆที่เป็นสูตรเคล็ดลับของ After You นะครับแล้วก็ After You ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วก็อย่างพี่เมย์เองเนี่ยเขาก็มีไอเดียในการพัฒนาขนมได้แบบใหม่ๆตลอดเวลานะครับพอเมนูนี้อาจจะซาลงไปคนอาจจะทานน้อยลงก็มีเมนูใหม่เข้ามาเสริมได้ตลอดเวลาอันนั้นเขาต้องเพิ่มช่องทางในการขายนะครับแต่การเพิ่มช่องทางเช่นถ้าสมมติจะทำแบบเดิมไปเน้นการขยายสาขาแบบเต็มรูปแบบเป็นไงครับข้อดีมีไหมก็มีนะครับเพราะว่าร้านมันก็สวยนะครับแล้วก็เต็มรูปแบบเลยจัดหนักจะเต็มบริการได้เต็มที่แต่ข้อเสียมันก็มีเช่นเดียวกันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องมาเน้นเรื่องของ Pop-up Store และมันเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากเพราะเท่ากับว่าเป็นการเก็บข้อมูลลูกค้าไปในตัวเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าจะไปเปิดสาขาที่ทำเลนี้มีโอกาสที่ติดตลาดได้เร็วแค่ไหนยังไงหรือมีโอกาสจะเจ๊งไหมนะครับถ้ามีโอกาสเจ๊งก็ไม่ได้เปิดสาขาแต่ถ้ามีโอกาสที่ไปต่อได้ก็มาเปิดสาขาเต็มๆเลยก็ได้นี่รวมไปถึงการเน้นเทคเอาเวย์มากขึ้นคือซื้อจากที่ร้านแล้วก็ไปทานที่อื่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะช่วยลดในเรื่องของฟิกคอสแต่จริงๆแล้ววิธีคิดของผู้บริหารของ After You เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการลดต้นทุนอย่างเดียวนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือเขาพยายามมองหาโอกาสในตลาดใหม่ๆนะครับ business model ใหม่ๆไม่หยุดนิ่งเลยนะครับอย่างมิก้าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไอเดียใหม่นะครับคือเขาเข้าใจเพนพอยต์ของร้าน After You นะครับที่โอเปอเรชั่นอาจจะวุ่นวายนะครับขยายแฟรนไชส์อาจจะลำบากนะเพราะฉะนั้นมิก้าเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ได้นะครับและถ้าว่าทำได้สำเร็จนี่อาจจะเป็นการเติบโต S-curve ใหม่ของบริษัทของเขาก็เป็นได้เลยนะครับเพราะเห็นบอกว่าเป้าหมายของการขยายสาขาแฟรนไชส์เนี่ยเป็นหลักร้อยสาขาในเวลาไม่กี่ปีด้วยอันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือการขยายตลาดไปยังต่างประเทศโอกาสมันสูงก็จริงต่างชาติเขาชอบขนมของ After You ก็จริงแต่การทำตลาดในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างที่2เนี่ยที่มองว่าอาจจะเป็นความเสี่ยงหน่อยนะครับก็คือผลกระทบจากโควิด-19 คือไม่รู้ว่ามันจะยืดเยื้อนานแค่ไหนนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นคือช่องทางหลักๆของเขาเนี่ยก็ยังมาจากการขายที่หน้าร้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมีการปิดห้างนะครับไม่ให้คนมาเจอกันบ่อยนะครับก็ใช้หลักที่เป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งให้คนห่างๆกันนะครับไม่ให้ไปชุมนุมกันไม่ให้นั่งที่หน้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายได้หายไปแน่นอนแต่หายเท่าไหร่อันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ข้อดีคือวางรากฐานเรื่องของการทำ delivery มาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาปิดแบบฉับพลันอะถูกไหมไม่รู้ไงว่าลูกค้าจะหันมาซื้อของหวานผ่านออนไลน์เหรออันนี้ไม่ชัวร์ฮะแล้วมันจะชดเชยกับรายได้ที่เขาเคยขายได้ที่หน้าร้านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วเมนูบางเมนูคิดดูสิครับสมมติฮันนี่โทสอะถ้าเรานั่งทานที่ร้านความรู้สึกคงเป็นแบบนึงนะทานที่บ้านก็อันนี้ไม่ชัวร์ว่ารสชาติจะความรู้สึกจะเหมือนกันหรือเปล่าคนไหนที่เคยทานแล้วเคยสั่งมาทานที่บ้านเนี่ยบอกผมหน่อยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ข้อดีของ After You ผู้บริหารนี่แหละผู้บริหาร2ท่านผมว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆอย่างคุณแม่ทับเองเขาเก่งเรื่องของ strategy นะครับเขามองภาพใหญ่ออกว่าธุรกิจจะไปยังไงตรงนี้ต้นทุนสูงจะลดยังไงจะทำยังไงให้มันลีนให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในขณะที่อีกขั้วหนึ่งคือพี่เมย์เทพมากนะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่ของขนมหวานเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่เมย์เองก็จะคิดค้นอะไรได้ตลอดเวลามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆถ้า2ท่านนี้ยังอยู่นะครับผมเชื่อนะครับว่ายังไง After You ก็คงจะมีโอกาสการอยู่รอดนะครับเพียงแต่ว่ามันก็น่าสนุกเหมือนกันที่จะรอดูว่า
ทั้งสองท่านนี้จะปรับกลยุทธ์อย่างไรในยุคของโควิดครับเดี๋ยวรอติดตามถ้าหากว่ามีการปรับกลยุทธ์ยังไงเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตจากเพจถามอีกกับอีกครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมครับวันนี้สวัสดีครับ